ื่องจากว่าที่ดินผืนนี้เราได้มาหลายปีแล้วนะคะตอนนั้นเราทำโปรเจกต์วิวที่สุดให้ลูกค้าเรานะคะแล้วเราก็เริ่มมองภาพว่าตรงนี้เนี่ยโลเคชันมันเหมาะมากๆเลยมันเหมือนกับจะเป็นเกตเวย์ทูอีซีตึกข้างบนถ้ามองจากข้างบนมันเป็นก้อนทองคำจะสังเกตไม่ทองคำข้างบนจะเป็นเหมือนคราวใช่ไหมคะตึกนี้ขึ้นนี่คือเหมือนกับก้อนทองคำของจีนสมัยก่อนก้อนทองคำขึ้นมาจะเห็นว่าเรามีปฏิมากรรมแบบนี้ขึ้นมาจะมีน้ำรับน้ำพุขาเข้าเงินไหลเข้าค่ะแล้วตรงหน้าออฟฟิศก็จะมีน้ำพุอีกอันนี้คือรับเงินข้างบนก็มีน้ำพุอีกมีแอ่งน้ำขึ้นมา3แอ่งน้ำคือของเรื่องการรับเงินการไหลของก้อนทองคำทั้งหมดเลยคือเดอะวิชเองพอเราสตาร์ดี้การที่ว่าเราจะปักหลักที่ตรงไหนเราสตาร์ดี้เทรนด์ของการโตของเมืองแล้วเพราะเทรนด์ของเมืองมันโตขึ้นมาถ้าเกิดว่าคุณสังเกตมันจะโตเส้นทางด้านเส้นบางนาตราไปทางตะวันออกมาตลอดที่ดินแถวนี้ราคาสูงขึ้นตลอดนะคะเทียบกับโซนอื่นนะเกิดวิกฤตมาราคาก็ดรอปลงอะไรตรงนี้ไม่เคยลงมาเลยนะคะตรงนี้เลยมองเพราะเราน่าจะเป็นทางด้านตัวออฟฟิศเฮดออฟฟิศของเราที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของแถวนี้เลยเพราะเราสังเกตว่าแถวๆนี้มันจะมีตึกซึ่งอาจจะเป็นสมัยก่อนสร้างกันไว้ตึกที่โดดเด่นยังไม่มีการสร้างอยู่เมื่อ20ปีก่อนเราพบเทรนด์ของเมืองจะโตเส้นตะวันออกคือบางนาตราดไปเรื่อยๆจนถึงทางโซนด้านตัว EC ที่เห็นตรงนี้เลยนะคะจะสังเกตว่าที่ดินตรงนี้มีการเติบโตขึ้นต่อเนื่องเลยบางนาตราดจะเป็นเส้นหลักตัวอื่นก็จะเป็นเส้นรองเสริมขึ้นมามันเหมือนสมัยก่อนที่ดอนเมืองอะค่ะเส้นวิภาวดีใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมันมีสุวรรณภูมิฮะตรงนี้ก็จะโตเหมือนเส้นวิภาวดีสมัยก่อนครับดังนั้นคุณจูนมองอนาคตของที่นี่20 30ปีข้างหน้าเลยใช่ค่ะแต่ต้องการเป็นแลนด์มาร์คเพราะมันใกล้อะไรคะใกล้เมืองสองใกล้สนามบิน3เป็นทางออกไปทางด้านตัว EEC ซึ่งเป็นแหล่งของความเจริญนี่คือโลเคชั่นคือรับเงินล้วนเราต้องการให้เป็นแบบโลเคชั่นที่มันใช่แล้วก็ทางด้านตัวอาคารดีไซน์ให้มันเวิร์กไลท์โซลูชั่นทุกคนอยู่แล้วมีความสุขเราต้องการบอกสถานที่นี้อยู่แล้วมันมีความสมดุลของการทำงานกับชีวิตเราไม่อยากให้คนที่มาทำงานคือแต่เรื่องงานอย่างเดียวอะไรขึ้นมาเราว่าคนเรามันทำงานด้วยคือมันต้องรีแลกซ์ได้ด้วยนั้นการดีไซน์ตึกหรือกระทั่งอาร์คิเทคเจอร์ต่างๆก็จะเห็นว่ามันมีโซนทางด้านแคทเทอริ่งแอเรียโซนรีแลกซ์ฟังก์ชันแอเรียทุกอย่างหมดเลยค่ะ